รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยInbox ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:45 นะครับ3:45 นะฮะที่ช่อง M-Cop Family หมายเลข4ครับระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข4ครับแน่นอนครับกับผมบก.โป้โชว์เคสครับและก๊อป IT Man นะครับที่จะนำพาข้อมูลข่าวสารไอทีมาเสิร์ฟท่านผู้ชมถึงบ้านเลยวันนี้วันพุธแล้ววันพุธเป็นวันจริงๆแล้ววันพุธเนี่ยคือวันเกิดผมเองจริงเหรอฮะใช่ครับเป็นคนเกิดวันพุธใช่ครับเขาบอกจะมีเซนส์พิเศษจริงเหรอฮะครับมีซิกเซนส์มีซิกเซนส์มีซิกแพคและก็มีข่าวไอทีที่จะมานำเสนอข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ชมด้วยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปดูซิกเซนส์ของพี่โปในช่วง Box NewsBox News ครับเป็นการอัปเดตข่าวสารในที่ประจำวันครับครับซิกเซนวันนี้มีอะไรครับบกวันนี้ต้องบอกว่าซิกเซนระดับเทพนี้ต้องมีข่าวข่าวเป็นข่าวการจัดลำดับแบรนด์ดังจากมิวหวานบราวน์เรียกว่าเป็นการจัดลำดับเลยนะว่ามันค่าแบรนด์ถูกไหมครับถูกต้องใช่ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยปี2014ครับเป็นไง Apple อันดับหนึ่งไม่ใช่ครับผมซึ่งแซง Google มาเนี่ยปีนี้จะเป็นยังไงครับปีนี้เขายังอยู่อันดับหนึ่งครับก๊อฟโอ้โหจัดไปอย่าให้เสียส่วน Google เนี่ยต้องบอกว่านะครับก็คือยังเป็นอันดับ2ตามคู่ขี้สูสีมากเลยนะมีวาดบราวน์เนี่ยเขาได้จัดอันดับนะครับมูลค่าแบรนด์ต่างๆโดย Apple นะครับมีมูลค่าแบรนด์ถึง 246.9 พันล้านเหรียญสหรัฐแม่เจ้าสูงไหมสูงมากนะครับสูงขึ้นจากเดิมด้วยเป็นงบประมาณประเทศได้เลยนะโอ้โหสูงขึ้นจากเดิมอีก 67% จากปีที่แล้วซึ่งต้องบอกว่า Apple เนี่ยนะครับได้อันดับ 1-4 ครั้งในรอบ5ปีที่ผ่านมาโอ้โหเป็นไงแต่อันดับ2ที่บอกไปก็คือ Google อันดับ3เนี่ยเป็น Microsoft ฮะเขาแซง IBM ขึ้นมาเปลี่ยนเลยนะใช้ในปั๊บกดมาเลยแต่ซื้อ Nokia เข้ามานี่พุ่งขึ้นเลยไงต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าในช่วงปี2015เนี่ยบริษัทด้าน IT เติบโตขึ้นเป็นอย่างมากเลยสี่อันดับแรกเนี่ยเป็นบริษัทด้านไอทีหมดเรียกว่านะครับเทคโนโลยีไอทีเนี่ยรวดเร็วจริงนะขึ้นมาแป๊บๆเลยนะแล้วก็หายแป๊บๆจริงๆนะใช่ครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีของเทรนด์ไอทีจริงๆนะบก.บก.คิดไงครับก็ดีครับผมว่าอะไรที่มันเป็นไอทีเนี่ยมันใกล้ตัวมากนะแล้วเด็กยุคใหม่นะครับก็ต้องลองดูนะครับจริงวิชาไอทีหรืออาชีพที่เป็นเกี่ยวกับไอทีก็น่าสนใจนะครับผมมาดูข่าวของผมมาดีกว่าเป็นข่าวจากฝั่งไอทีเหมือนกันเป็นข่าวของแบรนด์ Lenovo ครับซึ่ง Lenovo เขาเพิ่งจัดงานสัมมนา Lenovo Tech World ไปซึ่งว่าในงานนี้เขาประกาศตัวอันนึงเนี่ยครับเรียกว่าเทคโนโลยีนึงที่ทำให้ผู้สื่อข่าวหรือคนเนี่ยสนใจมากขึ้นนั่นก็คือการนำโปรเจคเตอร์เข้าไปใส่ในสมาร์ทโฟนครับโอ้โหเคยมีแบรนด์นึงทำไปแล้วใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่า Lenovo เขามีความแตกต่างเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะแตกต่างด้วยเทคโนโลยี Smart Cast นะครับที่เรียกว่าเอานำเทคโนโลยีในการฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยได้ทุกพื้นที่พื้นผิวแต่อีกนึงฟังก์ชันในการฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยครบกับในส่วนของฟังก์ชันโปรเจคเตอร์ได้ด้วยให้มาเป็นเหมือนเสมือนคีย์บอร์ดเรียกว่าวิชวลคีย์บอร์ดได้เลยล้ำยุ่งจริงครับและสามารถรองรับมัลติทัสได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าเอาแบบเป็นคีย์บอร์ดและเล่นเกมก็ได้นะครับหรือการเขียนช็อตโน้ตส่งอีเมลต่างๆได้หมดได้หมดผ่านในฟังก์ชันในการฉายโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับผมเรียกว่าน่าสนใจครับต้องบอกว่าไฮไลท์ตัวนี้ทำให้คนตื่นใจมากขึ้นแพงกว่าก็ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่านวัตกรรมตัวนี้เป็นนวัตกรรมในอนาคตที่เขาเพิ่งโชว์ในงานแต่เชื่อว่าทำได้จริงแน่นอนครับเพราะแบรนด์เขาไม่กล้าโชว์อยู่แล้วแจ๋วมากเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับในช่วง Open App ครับสวัสดีค่ะพบกันเนสซี่ในช่อง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะแต่โทรศัพท์มือถืออยู่ไหนลืมค่ะกระเป๋าตังก็ลืมค่ะแต่เราไม่ลืมนะคะที่จะนำความรู้ดีๆมาสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะสำหรับผู้ชมที่ชอบหลงลืมแนนซี่มีแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยเรื่องสมาธิและความจำมาฝากค่ะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Lumosity เป็นแอปที่ทำให้เราสามารถเล่นเกมเพื่อเป็นการเตือนความจำของเราได้นะคะยิ่งเราฝ่าด่านไปมากเท่าไหร่เรายิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
แอปพลิเคชัน Lumosity เป็นแอปที่ใช้การฝึกสมองช่วยพัฒนาความจำฝึกสมาธิและทดสอบการทำงานของสมองค่ะโดยเราต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและต้องการว่าอยากฝึกสมองทางด้านไหนโดยมีตัวโปรแกรมที่จะออกมาให้เราเล่นค่ะเพียงเราใช้เวลาเล่น15หรือ20นาทีต่อวันก็จะช่วยฝึกทักษะการจดจำการวิเคราะห์และการแยกแยะสิ่งต่างๆให้เราโดยในวันนี้นะคะแอปตัวนี้มีผู้ใช้แล้วมากกว่า70ล้านคนทั่วโลกค่ะพอมีแอป Lumosity ให้เนนได้ฝึกเกมแล้วเนี่ยต่อไปนี้ก็คงจะไม่ลืมของง่ายๆแล้วค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะโหลดสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยค่ะที่ App Store และ Google Play ค่ะว่าน่าเสียดายนะคะช่วงเวลาของ Open App ได้หมดลงแล้วแต่ความรู้ดีๆยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามชมช่วงต่อไปของ Add Inbox ค่ะ